นี่หูอ่านสวัสดีครับผมจาพนมยีรำหรือโทนี่จาครับผมก็สวัสดีแฟนๆนายเอนเตอร์เทนนะครับทุกท่านนะครับก็คิดถึงนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนก็ถือว่าเป็นเกียรติครับผมยินดีครับช่วงนี้พี่จาทำอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะครับตอนนี้ก็ผมก็ work from home นะฮะแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้ก็คือใช้Skype แล้วก็ Zoom นะครับคุยกับต่างประเทศนะฮะแล้วก็ทำงานตอนนี้คือทำงานที่บ้านนะก็คือครับคุยแล้วกโ็โปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วก็ดูโปรเจกต์ต่อไปครับว่าวิธีที่จะทำงานกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันประสบปัญหาเรื่องของโควิดนะนานแค่ไหนเหรอคะที่ต้องทำงานที่ไทยแบบเวิร์กฟรอมโฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งแล้วมั้งครับเป็นไงบ้างครคับะแบบเหมือนได้เปลี่ยนก็ดีดีครับดีครับมันทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวเพราะปกตินี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศตลอดเลยนะฮะแต่มันยากสี่ใช่ไหมคะสี่ห้าเดือนนี่ก็ต้องอยู่ที่ต่างประเทศเลยในการคุยงานกันอะไรเงี้ยค่ะมันยากหรือมันมีอุปสรรคอะไรเยอะหรือเปล่าทำงานที่ต่างประเทศถ้าถามว่ามันก็มีฮะอุปสรรคอย่างเช่นเรื่องของสภาพอากาศอะไรพวกนี้อย่างจำผมไม่ถ่าย Monster Hunter อะไรพวกนี้เราอยู่ในสภาพอากาศที่มันแบบร้อนจัดมากคือ50องศาอย่างเงี้ย45ถึง50องศาอย่างเงี้ยซึ่งมันร้อนมากเลยแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรพวกนี้เราก็เดี๋ยวที่จริงเราก็ทานได้หมดแหละแต่เรานึกถึงอาหารไทย อาหารไทยมากกว่าเพราะว่ามันทำให้เราแบบเราชินกับการทานอาหารไทยแล้วก็สภาพภูมิประเทศอะไรพวกนี้มันแตกต่างกันแต่ก็ถือว่าก็สนุกเป็นการท้าทายเป็นการได้เรียนรู้นะฮะได้เห็นโลกทัศน์ได้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะพลิกเรื่องของเวลาพวกนี้นะครับต้องตามถ้าถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องออนเซตอะไรพวกนี้เวลาที่ต้องเป๊ะเลยครับเพราะว่าฮอลลีวูดค่อนข้างที่จะคอมพีทเรื่องนี้ครับอย่างปีหนึ่งที่บอกว่าอยู่ไทยอะค่ะแสดงว่าใน1ปีนี้คือพี่จาก็คือไม่ได้ถ่ายหนังฮอลลีวูดใดๆเลยใช่ไหมคะยังครับก็มันก็คงเป็นที่จริงแล้วมันโชคดีที่เราถ่ายเสร็จไป3เรื่องแล้วก็หนังมันก็ออกฉายแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเราก็เป็นสัมภาษณ์แล้วก็โปรโมทช่วงโปรโมทฮะแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาว่างแล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยในการที่จะเตรียมงานแล้วก็คุยกันหารือกันในเรื่องของโปรเจกต์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นในไทยด้วยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับอย่างที่บอกช่วงนี้ก็เลยได้เห็นหนังที่จะค่อนข้างติดกันนิดนึงอย่างล่าสุดแบบ Detective Chinatown อย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไงบ้างคะฟีดแบคแบบถล่มทลายมากพี่ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับว่าเออเราเซอร์ไพรส์เลยอ่ะแบบไม่คาดคิดว่ามันจะแบบว่าถล่มทลายแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาเรื่องโควิดนะครับไม่รู้ว่าคนจะออกไปดูหนังเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้คือเมืองจีนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาแบบเลื่อนฉายตั้งแต่ที่จริงแล้วมันจะฉายตั้งแต่ปีที่แล้วตุ๊กจีนปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็เราก็แบบว่าเลื่อนมาฉายปีนี้มันก็เป็นช่วงที่มันคนดูมันอั้นนะเราก็คือเช็คยอดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือมันยอดมันคือมันแบบโอ้โหมันเลยขึ้นแบบว่าจองตั๋วล่วงหน้าอะไรเนี้ย500ล้านหยวนอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่มันแบบเราดีใจมากๆเลยครับแล้วมาถึงปีนี้เนี่ยผมว่ามันคนดูมันอั้นอยากที่จะฉลองอะครับคนจีนอยากจะฉลองด้วยแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยคือพอถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยทุกคนจะต้องมาสังสรรค์ครอบครัวกันแล้วก็พากันไปดูหนังในช่วงตรุษจีนและเป็นจังหวะที่หนังของดีเทคทีฟชานาทาวน์เป็นหนังที่เป็นผ่อนคลายด้วยตลกคอมเมดี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้อยู่ในตรงนั้นด้วยเป็นนักสืบโอ้แบบมันที่จริงทามมิ่งนะถ้าพูดเลยว่าจังหวะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะไปเล่นหนังต่างประเทศแต่ว่าคือเราเห็นโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ฮอลลีวูดก็เลยเลื่อนไปเราก็เลยได้โปรเจกต์ Detective Chinatown 3พอดีเลยกับคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการได้คาแรคเตอร์ที่เป็นแบบตามหาเราอยู่พอดีเห็นฟีดแบคขนาดนี้แล้วหายเหนื่อยไหมคะ
หายเหนื่อย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 เลยครับแบบมันคือแบบสุดๆแล้วอ่ะมันมันเรามันเหมือนได้กลับมาทํางานกับเอเชียฮะค่ะฝั่งเอเชียของเราเนี่ยมันแล้วก็หนังประสบผลสําเร็จแล้วก็คนพูดถึงกันมากเลยแล้วคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเชื่อว่าคนดูยังไม่เคยเห็นว่าผมเล่นแบบนี้ฮะก็สนุกครับแล้วก็ภูมิใจที่บอกว่าได้กลับมาทํางานกับเอเชียคือครั้งล่าสุดคือพาราด็อกหรือเปล่าคะหรือจริงๆแล้วมีพาราด็อกใช่ครับแต่ว่าคือกับจีนนะฮะพาราด็อกนี่เป็นฮ่องกงใช่ไหมครับฮ่องกงแต่ก็หนังจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรกอ่ะจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเรื่องแรกเลยกับดีเทคทีฟไชน่าทาวน์ซึ่งเราเป็นแฟนเขาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วที่เข้ามาถ่ายที่เยาวราชใช่ไหมค่ะใช่ตอนนั้นเยาวราชแต่อันนี้ภาคสามมันจะเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าคะใช่ครับภาคหนึ่งนี่เยาวราชแล้วก็ภาคสองนี่ไปนิวยอร์กแล้วก็ภาคสามนี่ก็ไปโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตอนถ่ายทำจริงๆแบบกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตลาดจีนด้วยมันตลาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นครั้งแรกของพี่ด้วยก็ถามว่าคือที่จริงแล้วจีนกับไทยมันเค้าเจอมันว่าทำมันใกล้ๆกันมิฉะนั้นแล้ววิธีการทำงานเนี่ยเราคุ้นเคยกับหนังแอคชั่นเราก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นแฟนๆของหนังฮ่องกงหนังกังฟูอย่างนี้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะคนจีนเขาก็ชอบศิลปะการต่อสู้แล้วก็ได้ชมผลงานของเราด้วยมิฉะนั้นการทำงานตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำงานเหมือนกับว่าครอบครัวครับเหมือนกับครอบครัวพี่น้องแล้วมีภาษาหนึ่งเป็นภาษาจีนคือจงไทอี้จาชินแบบว่าไทจีนอ่ะเป็นแบบว่าพี่น้องกันมิตรภาพพี่น้องกันเราก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสได้ทำตรงนั้นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองวิธีการกับพุ่มกับนักแสดงสร้างคอนเนคชันตรงนี้กับเพื่อนสร้างมิตรภาพกับเพื่อนเนี่ยตรงกับนักแสดงจีนนะฮะอย่างโหรานนะฮะแล้วก็อย่างหวังเป่าเฉียงนะฮะหรือว่านักแสดงญี่ปุ่นนะฮะสมาปุกินะครับซึ่งเขาเป็นดารานักแสดงที่แบบว่าคือ4คนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับพรหมลิขิตถ้าพูดแบบภาษาไทยก็คือพรหมลิขิต destiny ครับก็ไม่ได้ไม่ฝันว่าได้จะมาโคจรได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสเวลาว่างแล้วก็ไปตีกอล์ฟมั่งไปเล่นกีฬาอะไรที่มันบอกว่าที่เราชื่นชอบไปมันก็เป็นกิจกรรมอะไรที่ทำให้มันสัมพันธภาพที่ดีคือเหมือนได้อะไรเยอะมากจากเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะได้เยอะมากครับหนึ่งแหละคือผมว่าได้มิตรภาพตรงนี้สองคือได้นำเสนอคาแรคเตอร์ที่มันแปลกใหม่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็คือเราได้พูดภาษาแบบเต็มๆได้เล่นบทแบบเต็มๆอะไรพวกนี้ฮะคืออย่างคุณดูแบบว่าโอเคอยากเห็นโทนี่แบบว่าพูดนะไม่ใช่ช้างกูอยู่ไหนอย่างเดียวเราพูดแบบนี้มั่งมีแบบเล่นตลกมั่งแบบที่ไม่ใช่แบบโทนี่จาคนก็จะได้เห็นค่ะแต่ว่าได้สอนความเป็นแอคชั่นของโทนี่จาให้เพื่อนๆนักแสดงบ้างไหมคะครับครับครับก็แลกเปลี่ยนกันครับระหว่างมวยไทยกับมวยจีนเขาหวังเป่าเขาเป็นคนที่ตลกอยู่แล้วแล้วก็เขาชื่นชอบองค์บากนะเราก็ชื่นชอบผลงานเขาตั้งแต่ลอสซินไทยแลนด์ดีเทคทีฟไชน่าทาวน์เขาก็แลกเปลี่ยนเพราะเขาเก่งเรื่องของบูซูเรื่องของคังฟูวัดเซาหลินพอเขาเรียนตั้งแต่เรียนจบวัดเซาหลินตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคังฟูทีนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันสนุกสนานกันใหญ่มวยไทยกับมวยจีนก็คือมันมากกว่าที่ว่าการทำงานร่วมกันผมว่ามันเหมือนเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องลุ้นรายได้ไปยิ่งกว่านี้อีกไหมคะเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้เขาก็คาดหวังกันว่ามันอาจจะได้เป็นอันดับหนึ่งของหนังทำเงินปีนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะครับก็ที่จริงแล้วผู้กำกับแล้วก็ทางทีมงานที่เขาเกริ่นมาเขาก็บอกเขาก็คาดหวังไว้ว่ารายได้ก็6,000 ล้านหยวนที่เขาตั้งไว้นะแต่ตอนนี้มัน3เท่าไหร่หรอ37ค่ะ3,700 ล้านหยวนนะก็ประชากรจีนเยอะมากครับแล้วก็คือแล้วมันจังหวะดีผมว่ามันจังหวะดีด้วยจังหวะดีเป็นเรื่องของทัมมิ่งเนาะแล้วก็มีเรื่องก่อนหน้าค่ะMonster Hunter ใช่ไหมคะอันนั้นก็ถ่ายไว้นานแล้วด้วยใช่ไหมอันนั้นก็ถ่ายไปนานแล้วครับตั้งแต่ปีเท่าไหร่18ปีครับก็ไปถ่ายที่เคปทาวน์ซาวแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ไปถ่ายที่แทงกวาที่นามิเบียเพ
ราะว่าโอ้บรรยากาศแบบว่ามันเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนมันเหมือนกับถ้าแบบว่าโลเคชั่นที่พุ่มกับอยากได้ก็คือ New World ฮะก็เป็นโลกใบใหม่เลยถ้าเป็นแฟนดูในหนังก็จะเห็นว่าโอ้โหนั่นคือแบบว่า CG น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ที่เป็นแบ็คกราวด์เรียลแบ็คกราวด์จริงแล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างในการทำงานกับทีมงานเช่นกันนะฮะแล้วก็พุ่มกับนะฮะพอลนะฮะแต่เป็นยูเอดิสันนะครับแล้วก็มิลาชูจูวิสนะครับซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่ผมต้องบอกเลยว่าคือเขาคือลุยได้ฮะเป็นผู้หญิงที่แบบลุยผมชอบแบบลุยแกล่งแล้วก็แบบเป็นกันเองที่สำคัญคือเป็นกันเองครับพยายามที่จะเราก็พยายามที่สื่อสารกับเขานะครับว่าการแสดงการนู้นนี่เราก็ได้ประสบการณ์จากเขาเพราะว่าเขาส่งเวลาที่เขาเล่นหนังเวลาที่เขาเข้าฉากเนี่ยเขาส่งอินเนอร์ให้กับเราแบบเต็มที่มากเลยทำให้เราแบบว่าทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเรารับแบบนี้เราจะตอบโต้เขายังไงด้วยคาแรคเตอร์ของเราด้วยอินเนอร์ของเราที่เป็นการอินเทนเนอร์ส่งสื่อสารกันระหว่างกันที่เราไม่ได้แบบใช้ภาษาเนี่ยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเป็นภาษาที่เป็นอีกโลกหนึ่งเป็นภาษาในโลกของเกมของคล้ายๆแบบอวตารอะไรคือเหมือนเรื่องนี้ก็เป็นนั่นคือโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเหมือนกันโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเหมือนกันเหมือนถูกส่งไปโรงเรียนยังไงไหมนะเป็นเหมือนแบบมหาวิทยาลัยฮะที่เราได้ไปศึกษาได้เราไปได้สร้างมิตรภาพที่ดีมีอีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มียูจิสุอันนั้นมีโอกาสได้ไปถ่ายที่ไซปรัสใช่ครับก็ได้เจอกับนิโคลัสเคทก็เขาเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบอยู่แล้วการจริงๆการทำงานคือพี่จ้าก็ทำฮอลลีวูดมาสักระยะนึงแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันคือเรายังรู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ในทุกๆครั้งอยู่ใช่ไหมคะหรือว่ามันอยู่ตัวยังไงไหมคะจริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้นี่มันไม่มีที่เขาเรียกว่ามันไม่มีจบฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายให้มันอยู่ตรงไหนเท่านั้นนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำให้ดีที่สุดฮะกับคาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้ดีที่สุดอย่างมอนสเตอร์อย่างดีเทคทีฟจันทร์ทาวน์เนี่ยมันคือความท้าทายของถ้าเราเป็นนักแสดงเราก็คืออยากมีบทอะไรที่มันท้าทายกับตัวเรามิฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะฮะถ้าบทเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วนี่คือสิ่งที่ท้าทายที่นักแสดงที่จะต้องปลดปล่อยอารมณ์ให้ถึงที่สุดได้เจอพุ่มกับที่แบบว่าสุดโต่งสุดยอดสุดโต่งที่สามารถเปิดโอกาสให้กับนักแสดงเนี่ยได้บอกว่าได้แสดงออกมาได้อย่างสุดโต่งกับอารมณ์นั้นกับคาแรคเตอร์นั้นค่ะแต่อย่างที่บอกแหละปีที่ผ่านมามันก็โควิดเนาะพี่ตายก็อยู่ไทยแล้วทำงานก็ต้องสกายการคุยกันผ่านออนไลน์ใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นอุปสรรคกับเรายังไงไหมคะที่จริงมันก็ได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งครับก็รู้สึกดีอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไกลก็คือตอนนี้คือโลกของอินเทอร์เน็ตโซเชียลอะไรพวกนี้มันเจริญก้าวไกลก้าวหน้ามากครับตอนนี้ก็เราก็เลยบอกว่าใช้ก็เป็นอีกทางหนึ่งครับที่เราได้ทำงานถามว่ามันสะดวกผมว่าก็มันก็สะดวกนะฮะมันก็สะดวกดีแต่เรื่องแบบว่ารายได้มันก็ต้องหายไปอยู่ไหมคะพี่เพราะว่าแบบเรื่องการโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรือเปล่าคะมันก็หนังก็ต้องเลื่อนมันก็ธรรมดาครับก็ต้องแลกมาครับก็ต้องแลกมาปกติเราเดินทางไปโชว์ตัวไปงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ก็เจอปัญหาเรื่องโควิดอะไรพวกนี้มันก็ธรรมดาครับผมว่าทุกคนประสบปัญหาเรื่องนี้กันทุกคนจริงๆเยอะไหมคะพวกคิวงานที่แบบต้องแคนเซิลหรือว่าเลื่อนออกไปอะค่ะจากตามตารางที่วางไว้อะไรเงี้ยค่ะเยอะเลยครับเยอะเลยครับก็อย่างหนังต่างประเทศมาก็จะเข้ามาถ่ายที่เมืองไทยก็ต้องเลื่อนไปอีกหนังจีนที่จะเข้ามาอินเดียที่เข้ามาก็ต้องเลื่อนไปอีกแต่พวกนี้ครับเราก็ต้องคุยกันทางนะฮะทางซูมมั่งสกายตอนนี้ก็ทำงานด้วยใช้อินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ครับเรื่องการถ่ายทำก็คือน่าจะต้องรอไปอีกครับสักระยะก็คงใช่ครับต้องก็ต้องรอก็อยู่ในช่วงของการคุยกันครับผมแล้วก็ทำงานที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเรามีทีมที่แล้วทำอยู่แล้วครับเตรียมพร้อมทุกอย่างครับเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็โอเคถ่ายทำอย่างเนี่ยโปรเจกต์ถัด
ไปที่คุยกันอยู่มีอะไรที่สามารถบอกได้ไหมคะว่าของที่ไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับก็มีโปรเจกต์ที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างคุยกันอยู่นะครับก็เป็นโปรเจกต์หนังสไตล์แอคชั่นนะฮะสไตล์แอคชั่นแบบคล้ายแบบว่าฮีโร่ก็อันนี้คุยกันอยู่กับทางอินเดียแต่ว่าจะพัฒนาให้เป็นหนังที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับก็ฮนุมานนะฮะซึ่งเป็นความเป็นไทยฮานุมานซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเราชอบแต่ทีนี้คือจอกมารูปแบบไหนเนี่ยต้องรอดูกันก็อยู่ในช่วงของการคุยกันครับอันนี้ที่บอกว่าจริงๆก็มันต้องเริ่มต้องถ่ายทำกันตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยไหมคะแล้วมันต้องเลื่อนออกไปไหมคือมันก็ยังเป็นแค่ช่วงในการพัฒนายังเป็นช่วงของการสนทนาคุยกันนะฮะครับอยู่ในโครงการอยู่ครับครับอย่างหนัง Expendable ครับที่มีบทมาแล้วอะไรพวกนี้ก็ต้องเลื่อนไปแล้วอย่างกับทางจีนนะคะเพราะว่าอย่างต่ออาจจะต่อยอดจาก Detective Chinatown หรืออะไรยังไงมั้ยคะอาจจะมีก็คุยกันครับตอนนี้ก็คุยกันกับผู้กำกับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีภาคที่เป็นไซด์สตอรี่ที่เป็นแยกภาคออกมาหรืออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการคุยกันครับมีโปรเจกต์อื่นๆกับทางจีนอีกมั้ยคะก็มีครับแต่คงเป็นอยู่ในช่วงของการคุยกันเหมือนเดิมครับแล้วหนังไทยอ่ะคะพี่หนังไทยก็ผมก็อยากเล่นครับผมอยากผมอยากทำหนังไทยแต่นี้ก็คือผมก็คุยกับทีมงานนะฮะคุยกับทีมงานที่เราเข้าดูบทนะฮะพัฒนาเรื่องบทเรื่องอะไรฮะเรื่องบทเกี่ยวกับหนังไทยที่จะทำออกมาแล้วก็มันรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ด้วยนะฮะก็เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเราจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องมีอะไรที่ใหม่ๆมาให้คนดูเพราะว่าตอนนี้คือมันคนดูแบบไปไกลมากคนดูแบบเร็วมากกับไม่ว่าจะเป็นคนดูตอนนี้เนี่ยคือปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยไม่สามารถที่ไปดูในโรงได้ก็สามารถที่ดูในบ้านได้อย่างสตรีมมิ่งใช่มั้ยฮะก็ดู Netflix ดูหนังจีนก็เป็น iQIYI อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คงคิดอะไรที่เป็นคอนเทนต์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไม่นั้นมันจะหายไปถ้าเราไม่ร่วมกันถ้าเราไม่ช่วยกันก็คือก็ตรงนี้ก็ได้คุยกับทีมงานอยู่คือพี่จ๋าอาจจะเป็นผู้ผลิตด้วยใช่มั้ยคะครับผมก็คงจะดูช่วยครับเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็อยากให้มันมีอะไรที่ในเมืองไทยที่แบบว่าเป็นหนังไทยที่ทําขึ้นมาแล้วแบบสนุกแล้วก็มีกลิ่นไอของความเป็นไทยด้วยครับหนังแล้วหนังไทยอื่นๆอยากจะรับเล่นไหมคะแบบมีติดต่อมาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับก็ผมที่จริงแล้วผมอยากรับเล่นครับคือรับเล่นครับเรื่องจริงๆเรื่องสัญญากับในระดับอินเตอร์นี่มีส่วนไหมคะว่าแบบอาจจะแบบรับหนังไทยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เขาอาจจะสู้ค่าตัวไม่ได้อุ้ยเท่าไหร่คะเพราะผมก็อยากเล่นแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีแบบว่าบทหนังไทยไปถึงมือพี่จาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยังคือทางผู้จัดการก็สกรีนดูบอกว่าโอเคบทว่ามันดีไหมถ้าเราจะทำตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคือผมไม่ได้ดูคนเดียวฮะอย่างผู้จัดการก็ต้องมีดูอย่างเอเจนต์อะไรก็ดูคือมันก็ต้องแบ่งส่วนออกมาให้มันบาลานซ์กันว่ามันเหมาะกับเราไหมว่ามันจะใช้ตัวเราแบบว่าเหมาะกับเรื่องนี้ไหมอย่างในส่วนค่ะครับได้เลยค่ะอาจารย์พูดอะไรมาเล็กต่อเลยจริงๆแบบอย่างในส่วนฮอลลีวูดนะคะมีใครที่วิจัยอยากร่วมงานด้วยอีกไหมคะในฮอลลีวูดเนี่ยก็จริงๆอยากร่วมงานหลายๆคนนะครับให้เยอะหนึ่งค
คนพุ่มกับพุ่มกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเทนเน็ตไหมค่ะมันดูกลับหัวดีนะอาจจะแอคชั่นแบบกลับหัวดูมันมีมุมมองอะไรที่ใหม่ๆครับก็พอได้ไปตรงนั้นแล้วก็เราก็อยากแบบทำอะไรที่มันท้าทายดูครับเขาก็ยังล้อกันอยู่นะฮะว่าเฮ้ยถ้ามวยไทยเนี่ยก็มีท่านี้แล้วก็มีศอกมีเข่ามีนี่แล้วท่าเกี่ยวกับช้างอะไรพวกเนี้ยก็เอามาเล่นกันต้องไปดูในหนังดีเทคทีฟชนะทาวครับก็มีอะไรแบบให้คนดูแบบว่าสิ่งที่ยังผมว่าคนดูยังไม่เคยเห็นว่าผมเล่นแบบเนี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ